ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธมงคลชาแนลนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับหลายวันไม่ได้พบกันนะครับผมไม่ได้ยินเสียงของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทํารายการเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ทักทายมาถามข่าวกันนะครับผมยังคงจัดรายการเหมือนเดิมนะครับยังคงทําคลิปนะครับเกี่ยวกับราคาแล้วก็ผลไม้นําเข้าแล้วก็ผลไม้ส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเช่นเคยครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาหลากหลายเหลือเกินนะครับราคาผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองนะครับพวงมณีกระดุมก้านยาวก็มีมาให้เหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณ 30,000 ท่านนะครับ 30,000 Subscribe นะครับผมนะครับที่มีให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทำลงไปนะครับก็มีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็ได้รับการรับชมนะครับได้รับการติชมมานะครับว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งทำทุเรียนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับหากผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ก่อนณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับราคานะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นให้ที่หมอนทองก่อนเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่ AB นะครับอยู่ที่200นะครับน้ำหนัก 2-6 กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็เกรด C นะครับอยู่ที่145นะครับน้ำหนัก 2-6 กิโลกรัมเช่นเดียวกันครับ ABC นะครับผมอยู่ที่190ครับ C 20% นะครับนี่คือราคาหมอนทองวันนี้นะครับส่วนพวงมณีนะครับผม AB อยู่ที่160นะครับแล้วก็เกรด C อยู่ที่110ครับน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมอัพครับ 1.7 กิโลกรัมบวกนั่นเองนะครับส่วนกระดุมนะครับ AB อยู่ที่160นะครับเกรด C อยู่ที่110บาทนะครับน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดสวยมีบวกให้นะครับอยู่ที่ลงนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับส่วนก้านยาววันนี้นะครับ AB อยู่ที่165นะครับผมเกรด C อยู่ที่110นะครับ2กิโลกรัมบวกนะครับนี่คือราคาของวันนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าราคาเนี่ยก็โอเคนะครับเหมาะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับราคานี้ก็ยังมีกระแสเข้ามาพอสมควรนะครับผมก็มีทักทายเข้ามานะครับสอบถามราคาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะอัปเดตให้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดนะครับอัปเดตให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังรักและก็ยังคงเป็นห่วงยุทธพงศ์ Channel นะครับผมเองก็เป็นห่วงทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับผมขอให้หนุ่มสาวได้โบนัสเยอะๆแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ยุทธพงศ์เองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ